สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะวันนี้ก็กลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาขึ้นในเรื่องของการบวกลบคูณหารและคนที่เป็นเศษส่วนต่อจากครั้งที่แล้วเลยนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะหยิบแบบฝึกทักษะขึ้นมาแล้วเปิดหน้าที่53เดี๋ยวเรามาทําข้อที่5พร้อมกันเลยค่ะข้อ5นะคะเศษ14ส่วน45หารด้วยวงเล็บเศษ5ส่วน12คูณด้วยเศษ8ส่วน15ข้อนี้มีวงเล็บถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะทำในวงเล็บก่อนนะโดยการทำคูณก่อนเลยค่ะก่อนอื่นเลยเราก็เขียนโจทย์ลงไปให้เรียบร้อยก่อนนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำในวงเล็บนะอันไหนที่ไม่ได้ทำหนูก็เขียนไว้เหมือนเดิมเลยนะคะเศษ14ส่วน45ยังไม่ได้ทำอะไรมันหนูก็เขียนเศษ14ส่วน45รอไว้เลยค่ะหารก็เขียนไว้เหมือนเดิมอ่ะทีนี้ในวงเล็บนะคะมันคือการคูณถูกไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถตัดมันได้เราจะเอาแม่อะไรตัดดีคะข้อนี้คุณครูจะตัด5กับ15นะคะด้วยแม่5 5ตัด5เหลือ1 5ตัด15เหลือ3แล้วมีอะไรที่ตัดได้อีกไหมคะมีถูกไหมคะคือ8กับอะไรคะ12ตัดด้วยแม่4คุณครูจะตัดด้วยแม่4เลยนะคะ4 2เป็น8 4 3 12เพราะฉะนั้นตอนนี้ข้างบนนะคะคุณครูจะเหลือแค่1คูณกับอะไรคะ2ก็กลายเป็น2ข้างล่างคุณครูเหลือแค่3คูณกับ3ก็จะกลายเป็น9อ่ะเราก็มาเขียนบรรทัดถัดไปนะคะเศษ14ส่วน45มันอยู่ก่อนก็เราก็เขียนลงไปก่อนเลยค่ะหารเมื่อกี้เราคูณได้เศษ2ส่วน9ใช่ไหมคะเราก็เขียนแบบนี้ทีนี้เวลาหารเศษส่วนเขานิยมหารเลยไหมคะไม่ถูกไหมคะให้เปลี่ยนจากหารเป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนกับเฉพาะตัวไหนคะตัวข้างหลังตัวข้างหน้าไม่ต้องกับเราเขียนมันไว้เหมือนเดิมก็คือเศษ14ส่วน45เขียนไว้เหมือนเดิมเลยค่ะจากหารตรงนี้นะคะคุณครูเปลี่ยนให้มันเป็นคูณเลยนะแล้วกับเศษเป็นส่วนพอเปลี่ยนเป็นคูณแล้วกับตัวหลังเลยค่ะตอนนี้มันคือเศษ2ส่วน9ใช่ไหมคะเราก็กลับเป็นเศษ9ส่วน2ได้เลยค่ะตอนนี้หนูก็ดูเลยว่ามีแม่อะไรตัดได้ไหมคะมีถูกไหมคะ9กับอะไรเอ่ย45ตัดด้วยแม่9เลยค่ะ9ตัด9เหลือ1 9ตัด45เหลือ5มีอะไรตัดได้อีกไหมคะมีนั่นคือ14กับอะไรเอ่ย2ตัดด้วยแม่2นะคะ2ตัด2เหลือ1 2ตัด14เหลือ7เพราะฉะนั้นข้างบนคุณครูก็จะเหลือแค่7คูณกับอะไรคะ1ก็กลายเป็น7ข้างล่างเหลือ5คูณกับ1ก็กลายเป็น5เพราะฉะนั้นบรรทัดถัดไปเราจะได้ว่าเศษ7ส่วน5ค่ะแต่ตอนนี้มันคือเศษอะไรคะเศษเกินถูกไหมคะมันสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้เอ่ยจำนวนคระจำนวนคละหนูก็ไปตั้งหารใช่ไหมหนูก็ไปหารเลยค่ะ5หารด้วย7 5อะไรใกล้เคียงกับ7มากที่สุดคะ5 1 5ลบกันเหลือเศษ2นะโอเคแล้วเรามาเขียนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า1 1เศษ2ส่วน5ค่ะเราก็จะตอบได้เลยว่า1เศษ2ส่วน5ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูข้อที่6ต่อกันเลยนะคะเศษ7ส่วน6บวกด้วยเศษ9ส่วน14แล้วหารด้วย1เศษ5ส่วน7ข้อนี้มีวงเล็บไหมคะไม่มีวงเล็บเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้กรณีที่2ที่ต้องพิจารณาคูณกับหารก่อนให้เริ่มจากซ้ายไปขวาแล้วก็ค่อยมาทำบวกกับลบข้อนี้มีอะไรคะหารถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะทำหารก่อนที่คุณครูวงกลมให้ตรงนี้แล้วค่อยเอามาบวกที่หลังแต่ก่อนอื่นเลยที่เราจะทำอย่างนั้นได้เราต้องทำยังไงก่อนคะเปลี่ยนจากจำนวนคละให้กลายเป็นเศษเกินก่อนนะคะเพราะว่าเรามีจำนวนคละ
1เศษ5ส่วน7เปลี่ยนเป็นจำนวนคะได้อะไรคะคูณล่างบวกบนเหมือนเดิมค่ะเอา7คูณกับ1นะคะแล้วบวกกับ5แล้วส่วนด้วย7เหมือนเดิม7คูณ1เป็น7บวก5ก็จะกลายเป็น12ส่วน7นะคะเดี๋ยวเราก็มาเขียนเลยค่ะว่า12ส่วน7ทีนี้ต่อไปเราจะทำการคูณตรงนี้ก่อนนะคะอันไหนที่ยังไม่ได้ทำเขียนไว้เหมือนเดิมค่ะเศษ7ส่วน6บวกเหมือนเดิมเลยนะคะยังไม่ต้องตัดมันอะไรทิ้งไปทีนี้หารเฉยๆนิยมหารไหมคะไม่ให้เปลี่ยนจากหารเป็นคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วนตัวที่ไม่กลับเขียนไม่เหมือนเดิมเลยค่ะเศษ9ส่วน14ตัวหน้าจากหารตรงนี้คุณครูเปลี่ยนเป็นคูณเลยนะคูณแล้วกลับเฉพาะตัวหลังตอนนี้ตัวหลังของเราคือเศษ12ส่วน7พอกลับกันแล้วก็จะกลายเป็นเศษ7ส่วน12ค่ะคราวนี้หนูดูเลยว่ามีแม่อะไรตัดได้คะแม่7กับ14ถูกไหมคะตัดด้วยแม่7ไปเลย7 1 7 7 2 14มีอะไรตัดได้อีกไหมคะมีก็คือ9กับ12ตัดด้วยแม่3นะคะ3ตัด9เหลือ3 3ตัด12เหลือ4เพราะฉะนั้นตอนนี้ข้างบนคุณครูจะเหลือแค่3คูณกับอะไรคะ1ข้างล่างคือ2คูณกับ4เดี๋ยวลองมาเขียนบรรทัดถัดไปเลยนะคะเศษส่วนที่ยังไม่ทำก็คือเศษ7ส่วน6เราเขียนไว้เหมือนเดิมค่ะบวกตัวด้านหลังเราคูณเลยนะเป็นเศษ3ส่วน8ตอนนี้เราบวกกันเลยได้ไหมคะไม่ได้เพราะส่วนด้านล่างมันทำไมกันยังไม่เท่ากันเปลี่ยนให้มันเท่ากันเปลี่ยนให้มันเป็นเท่าไหร่ดีคะ24แล้วกันเนาะ64 24 83 24นะโอเคค่ะเศษ7ส่วน6คูณอะไรถึงได้24คะส่วน6คูณเศษ4ส่วน4แล้วบวกด้วยเศษ3ส่วน8คูณด้วยอะไรคะคูณด้วยเศษ3ส่วน3เพราะฉะนั้นบรรทัดถัดไปจับคูณกันเลยค่ะ74 28 64 24นะคะแล้วบวกด้วย3คูณ3เป็น9 8 324ตอนนี้ส่วนด้านล่างเท่ากันหรือยังคะเท่ากันแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะนำข้างบนบวกกันได้เลยก็คือเอา28บวกกับ9ได้เท่าไหร่คะ37ส่วนด้วย24ตอนนี้เศษส่วนของเราคือเศษอะไรคะเศษเกินสามารถเปลี่ยนเป็นจำนวนคะด้วยนะเพราะฉะนั้นหนูจะได้ว่า1เศษ13ส่วน24ค่ะอย่าลืมเปลี่ยนให้กลายเป็นเศษเกินนะเสร็จแล้วหนูก็ตอบได้เลยค่ะข้อนี้ว่า1เศษ13ส่วน24ค่ะเสร็จแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูข้อที่7กันต่อในหน้าถัดไปเลยค่ะข้อนี้นะคะมีวงเล็บเห็นไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะต้องทำในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาหารกับข้างหลังตัวนี้นะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะทำในวงเล็บเราต้องเปลี่ยนจากจำนวนคะให้กลายเป็นเศษเกินให้ได้ก่อนนะคะเราก็จะเปลี่ยน1เศษ5ส่วน7เป็นจำนวนคะได้ยังไงคะโดยวิธีการคูณล่างบวกบนถูกไหมคูณล่างบวกบนก็คือเอา7คูณกับอะไรคะ1แล้วก็บวกกับ5ส่วนอยู่เหมือนเดิมก็คือ7 7คูณ1เป็น7บวก5ก็จะกลายเป็นเศษ12ส่วน7คราวนี้ตัวข้างหลังเปลี่ยนเป็นเศษ12ส่วน7นะคะอะไรที่ยังไม่ได้ทำเขียนไว้เหมือนเดิมเลยค่ะเศษ7ส่วน6บวกด้วยเศษ9ส่วน14
แล้วก็หารด้วยเศษ12ส่วน7ค่ะทีนี้เราจะต้องทำในวงเล็บใช่ไหมคะหนูไปดูเลยตอนนี้มันเป็นการบวกส่วนด้านล่างเท่ากันหรือยังคะยังถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนให้มันเท่ากันก่อนตอนนี้นึกออกไหมคะว่าต้องเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่สมมติว่าถ้านึกไม่ออกก็เหมือนเดิมเลยค่ะหาอะไรคะคลนโดยการเอา6กับ14มาหารหารด้วยแม่อะไรลงตัวแน่นอนคะเนี่ยหารด้วยแม่2แล้วกันเนาะอ่ะ2 3 6 2 7 14เหลือ3กับ7หารได้อีกไหมคะไม่ได้แล้วถูกไหมอ่ะเราก็ตอบได้เลยไม่มีแม่อะไรที่สามารถหาร7แล้วก็3ลงตัวให้ตอบเป็นรูปตัว L เอาทุกตัวมาคูณกันก็คือเอา2คูณกับ3แล้วก็คูณด้วย7กลายเป็นเท่าไหร่คะ2คูณ3เป็น6 6 7ก็คือ42เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราจะเปลี่ยนส่วนด้านล่างให้กลายเป็น42ค่ะเรามาเปลี่ยนตัวแรกเลยนะเศษ7ส่วน6 6คูณอะไรได้42คะ6คูณกับ7เพราะฉะนั้นเวลาคูณคูณ7ทั้งเศษและส่วนแบบนี้นะบวกด้วยเศษ9ส่วน14 14คูณอะไรได้42คะ14คูณกับ3เวลาคูณคูณ3ทั้งเศษและส่วนเหมือนเดิมแล้วก็เขียนหารด้วยเศษ12ส่วน7ลงไปด้วยนะคะถ้าเรายังไม่ทำก็เขียนไว้เหมือนเดิมเอาทีนี้คูณได้เลยค่ะ7คูณ7เป็น49ส่วนด้วยข้างล่างก็คือ42บวกด้วยเศษ27ส่วนด้วย42ทีนี้ส่วนด้านล่างเท่ากันแล้วใช่ไหมคะเราก็จับบวกได้เลยก็คือเอา49ค่ะบวกกับ27เป็นเท่าไหร่คะ76ส่วนด้วย42ค่ะแล้วหารด้วยเศษ12ส่วน7แบบนี้นะต่อไปหารเลยเขานิยมไหมคะไม่ถูกไหมคะให้เปลี่ยนจากหารเป็นอะไรเอ่ยคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนกับเฉพาะตัวไหนคะตัวด้านหลังโอเคนะอ่ะตัวแรกไม่ได้เปลี่ยนอะไรเขียนมันไว้เหมือนเดิมค่ะ76ส่วน42จากหารให้เปลี่ยนเป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนข้างหลังตอนนี้คือเศษ12ส่วน7ถูกไหมคะพอกลับแล้วก็จะกลายเป็นเศษ7ส่วน12ค่ะทีนี้มีอะไรหารได้ไหมคะมีถูกไหมคะก็คือ7กับ42คุณครูจะหารด้วยแม่7เลยนะ7ตัด7ได้1ครั้ง7ตัด42ได้6มีอะไรตัดได้อีกไหมคะมีถูกไหมคะคุณครูจะตัด76กับ6แล้วกันเนาะตัดด้วยแม่2นะคะ6แม่2มาตัด6จะได้3แม่2มาตัด76จะได้38อ่ะหนูก็ดูต่อเลยว่ามีอะไรตัดได้อีกไหมคะตอนนี้ก็ยังมีอีกก็คืออะไรคะ38กับ12ตัดด้วยแม่อะไรคะแม่2ไปเลยอ่ะ2ตัด12ได้6 2ตัด38ได้19ตอนนี้ข้างบนนะคะคุณครูจะเหลือแค่19คูณกับอะไรเอ่ย1ก็กลายเป็น19เราก็มาเขียนค่ะเศษ19ข้างล่างเราเหลือ3คูณกับอะไรคะ6กลายเป็น18เราก็ส่วนด้วย18ด้านล่างตอนนี้เศษส่วนของเราคือเศษอะไรคะเศษเกินเราสามารถเปลี่ยนเป็นจำนวนคละได้นะเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนได้ว่า1เศษ1ส่วน18เลยค่ะต่อไปเราก็ตอบได้เลย1เศษ1ส่วน18นะคะตอบเสร็จแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูข้อที่8กันต่อเลยค่ะข้อที่8มีคูณกับหารแต่ว่าไม่มีวงเล็บทีนี้คุณครูก็บอกแล้วว่าสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือทำคูณกับหารก่อนให้เริ่มจากซ้ายไปขวา
ซ้ายเราเจออะไรก่อนเลยคะคูณเราก็จะทำคูณก่อนเสร็จแล้วเราค่อยไปทำอะไรคะหารต่อพอเราได้คำตอบของอันนี้แล้วเราค่อยจับหารกับตัวนี้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำเหมือนเดิมคือเปลี่ยนจากจำนวนคละให้กลายเป็นเศษเกินก่อนนะคะคุณครูก็จะเขียนโจทย์ไว้เหมือนเดิมก่อนค่ะ3เศษ3ส่วน4คูณด้วยเศษ6ส่วน25แล้วหารด้วย1เศษ8ส่วน10ค่ะตัวแรกคุณครูเปลี่ยนนะคะคูณล่างบวกบนเหมือนเดิมค่ะก็คือเอา4คูณกับ3นะคะแล้วบวกด้วย3ส่วนเหมือนเดิมก็คือ4 3คูณ4เป็น12 12บวก3ก็จะกลายเป็น15เพราะฉะนั้นอันแรกเราจะเปลี่ยนได้ว่าเศษ15ส่วน4ค่ะเราก็มาเขียนเลยค่ะเศษ15ส่วน4นะคะคูณตรงกลางไม่ต้องเปลี่ยนค่ะเศษ6ส่วน25แล้วหารด้วยเราเปลี่ยนตัวด้านหลังค่ะ1เศษ8ส่วน10เปลี่ยนคูณล่างบวกบนก็คือเอา10คูณกับ1นะคะแล้วบวกด้วย8แล้วส่วน10เหมือนเดิม10คูณ1เป็น10บวก8กลายเป็นเศษ18ส่วน10ค่ะคราวนี้คุณครูจะทำตัวข้างหน้าก่อนนะมันคูณกันแสดงว่ามันสามารถตัดได้คุณครูจะตัดเลยนะคะเอาแม่อะไรตัดก่อนเอา15กับ25เนาะคุณครูจะตัดด้วยแม่5นะคะ5ตัด15ได้3 5ตัด25ได้5ครั้งมีอะไรตัดได้อีกไหมคะก็มีอีกก็คือ4กับ6ตัดด้วยแม่2 2ตัด4เหลือ2 2ตัด6เหลือ3เพราะฉะนั้นข้างบนตอนนี้คุณครูจะเหลือแค่3คูณกับ3กลายเป็น9ก็มาใส่9นะคะส่วนด้วยด้านล่างด้านล่างก็จะมี2คูณกับอะไรคะ5กลายเป็น10ค่ะแล้วเราก็ยังมีหารตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นเรามาเขียนต่อได้เลยค่ะว่าหารด้วยเศษ18ส่วน10นะคะตอนนี้นิยมหารไหมคะไม่ให้เปลี่ยนจากหารเป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนกับเฉพาะตัวไหนคะตัวหลังเหมือนเดิมโอเคตัวหน้าอยู่เหมือนเดิมค่ะเศษ9ส่วน10อยู่เหมือนเดิมจากหารเปลี่ยนเป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนตอนนี้เศษ18ส่วน10ก็กลับเป็นเศษ10ส่วน18คราวนี้อะไรตัดได้คะ10กับ10ตัดด้วยแม่10ได้เลย10ตัด10เหลือ1 10ตัด10เหลือ1มีอะไรอีกไหมคะมีก็คือ9กับ18ตัดด้วยแม่9เลย9 1 9 9 2 18เพราะฉะนั้นตอนนี้ข้างบนคุณครูจะเหลือแค่1คูณ1กลายเป็น1ข้างล่างก็คือ1คูณกับ2ก็กลายเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เราจะตอบได้ว่าเศษ1ส่วน2ค่ะเสร็จแล้วหนูก็ตอบได้เลยเศษส่วนของเราข้อนี้คือเศษ1ส่วน2ค่ะเสร็จแล้วก็คือขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะค่ะในวันนี้นะคะก็ไม่มีการบ้านแล้วเนาะมีแต่ให้นักเรียนนะคะไปจดตามที่คุณครูสอนลงในแบบฝึกทักษะได้เลยค่ะส่วนนะคะใครที่ทำการบ้านครั้งที่แล้วที่เป็นใบงานนะคะบวกลบคูณหารละคนเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะสแกน QR code ตรงที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะคะแล้วส่งใบงานมาให้คุณครูทาง Open Chat ได้เลยค่ะค่ะสำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ